your face.GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศขอต้อนรับสู่เซกเมนต์วันไวว์นะครับผมท็อปอกอันพี่แพรวครับผมอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้เป็นผู้หญิงหนึ่งอีกแล้วก็เด็กๆผู้หญิงของเราไปเวิร์กช็อปกันเนาะเราเป็นเทปเราเป็นเทปถูกต้องค่ะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นเทปเนี่ยความสุขของเราเนี่ยก็ไม่ลดหย่อนลงไปเพราะว่าเราอัดแบบสดเหมือนกันไม่มีการอีดิทอยู่แล้วไม่มีไม่ว่าจะพูดผิดหรือว่าพูดไม่ออกหรือว่าจะเดทแอร์เราก็จะไม่ตัดโดยเฉพาะคำหยาบคำหยาบเราอาจจะเซ็นเซอร์แต่เราก็จะไม่ตัดไปนะฮะวันนี้ครับก็ติดตามรายการของเราได้ที่ facebook.com/gangmen แล้วก็ instagram ที่ @gangmen ครับผมใช่ครับให้พูดถึงภาพรวมดีกว่า2คนนี้ภาพรวมวันนี้ก็จะมีเรื่องของกล้องตัวเล็กที่ปัจจุบันเนี่ยนักพวกนักเดินทางเขาพกกันไปใช่โกโปรใช่โกโปรนี่เดี๋ยวนี้กำลังฮิตเลยแล้วแบบมันดีนะมันแบบทำได้หลายอย่างใช่มันถ่ายได้เยอะครับแล้วแบบมันไปไหนรับน้ำอะไรเราพกไปได้หมดเลยใช่คือผมรู้สึกว่ามันเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วถูกต้องเพราะว่าถึงแม้มันจะเล่นในแบบนี้แต่ความละเอียดมันสูงมากซึ่งเดี๋ยวในช่วงนี้แหละจะมาพูดคุยถึงมันว่าทำไมมันถึงชื่อ GoPro ผมทุกที่ผมยังสงสัยใช่ครับแล้วมันย่อมาจาก Go Professional หรือเปล่าหรือว่าจะมีเว้นโปรก่อนโปรโอเคโอเคเข้าใจเวิร์ก3เวิร์ก3หันเวิร์กเนี่ยโปรเป็นก่อนอยู่เนาะโอเคเปลี่ยนเรื่องครับอ่ะเดี๋ยวเราได้เจอแน่นอนนะฮะแล้วก็ทีมที่ช็อกมันไม่ทันเนี่ยเพิ่งทันโกแปลว่าเว้นช็อก2โกโปรเว้นแล้วเราเว้นทำไมอ่ะตรงเว้นโกเว้นก่อนไม่ก็โกโปรเว้นโปรก่อนโปรไงพี่ต้องถามไหมพี่แล้วพี่เฉยแล้วก็พี่เดี๋ยวพี่รับเงินเดือนไปพี่เฉยในช่วงกินเที่ยวช็อปนะครับผมจะพาไปสถานที่ที่หนีร้อนใช่แล้วคาบินไอซ์วอเตอร์แลนด์อยู่แถวบ้านผมเลยนะใช่แถวแบริ่งนะครับลบ15องศามันเป็นยังไงหนาวจนสั่นเลยทีเดียวและแน่นอนเซอร์ไพรส์ไอเทมวันนี้ก็จะมีของพิเศษมาแจกเช่นเคยขอดูรูปบอลในหน่อยสิไหนดูสิปังโอ้ยเฮ้ยไอ้นี่ป่ะโล่เหรอผมว่าตึกใบหยกโอ้โหแต่ตึกกันเลยเหรอถ้ารวยขนาดนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วทีวีอาจจะเป็นโล่กล่องดนตรีป่ะไม่รู้ไอ้นี่ไงเก้าอี้ไอ้นี่ผมว่ามันเหมือนคาฮองที่มันตีใช่มันเป็นเก้าอี้ตีกลองหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอดูกันนะฮะครับสามารถลงทวีตเล่นเกมได้026580703แล้วสำหรับ Facebook คอมเมนต์วันนี้นะครับว่าถ้าชีวิตนี้คุณถ่ายรูปได้ครั้งเดียวจะถ่ายรูปอะไรครับผมผมอยากถ่ายรูปอะไรฮะเมื่อกี้ถ้าถ่ายรูปได้ครั้งเดียวถูกป่ะครับแบบเก็บไว้ดูถูกป่ะก็อยากถ่ายรูปตัวเองตอนปัจจุบันกับคนที่เรารักคือแบบว่าถ่ายรูป love of my life พ่อคนแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมันรวมให้หมดเลยรวมให้หมดแล้ววันนึงที่สมมุติเราไปลบที่สงครามเวียดนามเราก็จะแบบเอาไปด้วยตอนที่เรากลางตายรีบตายเลยดีกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นพี่จะถ่ายรูปอะไรอ่ะถ่ายรูปอะไรหรอถ่ายรูปแม่แล้วก็เก็บไว้ดูเหมือนกันฮะพ่อหรอคุณนี่ไม่รู้เรื่องอะไรอ๋อหรอครับไม่ก็ถ่ายรู้สึกว่าถ่ายรูปแม่เก็บไว้ดูไงพ่อยังอาจจะแบบไม่รู้อ่ะคือคุณพ่อยังได้เจออยู่เออถ่ายรูปแม่เก็บไว้ดูอ๋ออ่ะอยากถ่ายรูปอะไรอยากถ่ายรูปอะไรอยากถ่ายรูปอะไรครอบครัวครับครอบครัวอยากถ่ายรูปอะไรแหมไปพูดจาดีอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปปัจจุบันเออเพราะว่าคิดว่าวันนี้เรามีแค่ครั้งเดียวปัจจุบันไม่มีอีกแล้วเว้ยเออปัจจุบันนี่อีกแล้วถูกต้องฮะก็ส่งเข้ามาแล้วกันว่าคุณอยากถ่ายรูปอะไรเก็บเอาไว้ถ้าคุณถ่ายรูปได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตใช่ค่ะของเราวันนี้นะก็เสื้อยืดจาก Insurgent ภาคต่อของ Divergent ครับแล้วก็เป็นมีด Swiss Army นะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง Wild Card อยากลองเล่นมากมีใช้ในหนังด้วยนะใช่คือเจสันสเตแฮมเนี่ยใช้นี้ปาดคอผู้ร้ายหรือในเรื่องนี้เป็นผู้ร้ายก็จำไม่ได้เหมือนกันอ๋อครับปาดคอมานานไม่ทั่วแล้วขอบคุณขอรางวัลนะฮะจากคนเลือดติดอยู่เลยโอ๊ยเกินไปแล้วชอบอันนี้มากเลยมันเหมือนเป็นแบบสารพัดประโยชน์อะเยอะเลยพี่อันตรายเลยเฮ้ยเมื่อกี้ใกล้หน้ามากผมบอกเลยแต่ถึงแม้ว่าผมจะโดนแทงนะฮะแต่ผมก็ยังต้องจัดรายการต่อไปเพราะรายการของเราสำคัญมากทีเดียวนะฮะเอาล่ะวันนี้นะอยู่ดีๆก็เลียคืออะไรอ่ะผมมีผู้จัดการร้านสาขาเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็สาขา Paradise Park ของ GoPro มานะครับขอเรียนเชิญนะฮะคุณรัฐเขตพิทักษ์กำแหงและคุณวิชานพิมพ์รถกระบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะใครนั่งทางไหนครับเดี๋ยวเรานั่งขนาบค่ะเชิญค่ะจากร้าน GoPro Hero นั่นเองใช่ฮะ GoPro Hero อยากขอเล่นเพื่อเป็นการสนุกในการพูดคุยนิดนึงครับพี่ชื่อเอ็มครับพี่เอ็มนะครับครับผมพี่พอดครับ
พี่พี่เอ็มและพี่พจน์นะครับผมอยากจะพูดถึง GoPro ก่อนเลยจริงๆ GoPro มันย่อมาจากที่ผมย่อมาถูกต้องไหมพี่ก็ใช่นะฮะก็คือ GoPro ก็ professional อ๋อ GoPro professional ใช่ถ้าเราไม่ใช้เราไม่เป็น professional หรอจริงๆก็ก็ใช้ได้นะทั่วไปก็ใช้ได้ไม่โปรก็ใช้ได้ค่ะโอเคคุณสมบัติหลักๆของเขาของเจ้า GoPro ที่แบบเอ้ยทำไมมันเราถึงควรจะมีเก็บไว้หรือว่าถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยคุณสมบัติหลักๆจะมีอะไรบ้างจริงๆ GoPro ก็คือเน้นเป็นเขาเรียกว่ากล้อง action cam action camera ใช้ในการถ่ายภาพพวกอาจจะเป็นกีฬาเป็นกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะค่ะก็คือด้วยความที่มันขนาดเล็กอะครับการเอาไปติดตั้งตามจักรยาน BMX จักรยานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ฮิตจักรยานติดที่หมวกกันน็อกตอนเราไปสเก็ตบอร์ดตอนโดดดิ่งพระสุธาได้หมดเลยครับตอนใช้กิจกรรมเข้าจังหวะครับเต้นอาโรบิกเต้นโลตัสอ่ะเหรอใช่เขาเต้นอาโรตัสเต้นอาบิ๊กซีหมดกันหมดทั้งหมดทั้งหมดโอเคคำถามสำคัญทำไมคนถึงใช้กันเยอะจังเลยอะคะทำไมถึงแบบดูเป็นกระแสว่าโอ้โกโปรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่พลพี่ว่ามันเป็นกล้องตัวเล็กนะครับก็หนึ่งพกพาง่ายแล้วก็ดูจากตัวน้ำหนักของตัวกล้องเบาเบามากพกพาง่ายถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้ครับคือราคาที่ประมาณหมื่นต้นๆคือคนใช้กันเยอะกันคุณภาพของมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะกล้องต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรุ่นโกโปร4นะครับตอนนี้ก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD 1080แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆรุ่นนี้สามารถได้ถึง 4K ครับ 4K 4K ก็คือ4เท่าแบบว่าเมาครับ4เท่าของ Full HD ครับคือเปิด YouTube เน็ตบ้างคือสิวของแมวยังเห็นน่ะคือมันละเอียดมากคลิป10นาทีใน YouTube มันจะผมจะถ้าเน็ตบ้างผมจะเปิดมาชั่วโมงนึงอ่ะค่ะคือละเอียดมากจริงๆแล้วอย่างนี้มันเทียบกับกล้องพวก DSLR หรือตัว Mirrorless ใหญ่ๆได้ไหมครับถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆอาจจะต้องบอกว่าเป็นกล้องคนละประเภทมากกว่าครับแต่ถ้าเรื่องของความสะดวกสบายการใช้งานที่อเนกประสงค์อ่ะตัวนี้มันพกพาง่ายกว่าใช่ครับพกพาสะดวกเนาะเพราะมันตัวเล็กสงสัยเรื่องการถ่ายภาพในแบบที่มือด้วยเพราะว่าสมมติแบบอย่างแพงเงี้ยแบบบางทีกล้องบางอันเนี้ยถ่ายกลางวันแล้วแบบสวยมากแต่แบบพอกลางคืนมันไม่ช่วยไม่ค่อยช่วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันถูกออกแบบไม่เพื่อประจนภัยกลางคืนได้ด้วยป่ะคะกล้องตอนนี้นะครับก็คือสำหรับ GoPro 4ตัวนี้มันจะมีโหมดโปรจูนซึ่งโหมดตัวนี้มันมีพิเศษในเรื่องของสามารถปรับช่วยแสงปรับ ISO ทั้งในเรื่องของทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้ครับเราสามารถไปปรับเซตจากตัวกล้องได้หรือสามารถเซตผ่านจากระบบมือถือเราได้อ๋อคือจะมีเมนูในนั้นเลยในมือถือเลยใช่ครับก็สามารถเลือกจากนั้นก็เอาเป็นแบบถ่ายกิจกรรมเดินป่าตอนกลางคืนได้ด้วยได้ครับคือรูปในคลิปที่เอามานำเสนอนี่คือถ่ายจาก GoPro ทั้งหมดใช่ครับคือหมายความว่ามันสามารถเอาไปติดที่พูดที่มันติดโดรนนี่คือติด GoPro ถูกมั้ยใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยถามพี่เอ็มดีกว่าตอนนี้มันมีกี่รุ่นนะฮะถือว่าคนที่มีบัดเจ็ตแตกต่างนะจะได้รุ่นที่เหมาะตัวเองถูกโกโปรรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็เป็นโกโปร4นะครับผมจะมีตั้งแต่รุ่นแบบเริ่มต้นเลยเป็นโกโปรฮีโร่ธรรมดาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ราคาไม่แพงมากก็ไม่เกิน 4-5,000 ครับผมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นอีกกลางๆก็ซิลเวอร์นะฮะแล้วก็ตัวแบล็คจะเป็นรุ่นท็อปครับผมราคาประมาณ 18,500 บาทอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ประมาณ 14,500 เป็นรุ่นซิลเวอร์นะครับสเปคก็ของตัวแบล็คเลยก็จะเน้นเป็นการใช้งานจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเฟรมเรทสูงอย่างเงี้ยเอาไปถ่ายภาพทำภาพสโลว์ทำภาพอะไรเงี้ยก็ได้ดีกว่าพวกตัวเล็กๆแล้วเรื่องของอ็อกเซสซอรี่ต่างๆมีอะไรบ้างมีขาตั้งมีอ๋อนี่มีแฟลชมั้ยครับสำหรับ GoPro ไม่มีนะครับแต่ก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพกลางคืนอะไรแบบนี้ใช่ครับจะเป็นระบบปรับแสงอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะฮะครับครับผมแล้วก็ถามพี่พจน์นิดนึงฮะครับผมคือ GoPro เนี่ยนอกจากกีฬาผาดโผนเอ็กซ์ตรีมแล้วเนี่ยนะฮะมันเหมาะกับอะไรอีกบ้างจริงๆสามารถทำได้เยอะนะครับนอกจากกีฬาผาดโผนก็อาจจะลงน้ำได้ถ่ายในใต้น้ำกันน้ำด้วยกันน้ำด้วยโดยตัวของตัวกล้องมันลงน้ำไม่ได้แต่ต้องผ่านตัวเฮาสิ่งมีเฮาสิ่งให้ลงน้ำได้40เมตรครับ40เมตรเลยแพลวชอบเคยเอาของเพื่อนมาใช้อะแพลวชอบเซลฟี่ค่ะกว้างมากอ่ะคือแบบถ่ายกัน8คนยังแบบเห็นไปถึงข้างหลังอะไรเงี้ยเลนกว้างก็ได้เลนค่อนข้างกว้างครับ170องศาครับตัวนี้พี่อยากจะรู้ว่าอย่างเงี้ยมันมีตัวกรอบกันอยู่ใช่มั้ยฮะครับผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราพูดตอนเราอัดวิดีโอไปเนี่ยเสียงมันจะดังอะไรอย่างงี้มั้ยใช่มั้ยเหมือนหมายถึงว่าเสียงมันจะเข้าได้ใช่ครับมันก็จะเข้าใช่ครับผมก็คือในชุดของ housing เขาจะมีฝาให้อยู่แล้วครับแบบลงน้ำได้แบบลงน้ำไม่ได้แล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนสำหรับรุ่นที่เป็นทัชสกรีนครับสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างนึงนะคือเหมือนพวกรายการ pranking หรือว่าสารแน่คือส่วนมากเขาใช้ GoPro ใช่ไหมซึ่งเขาไปดักถ่ายถ้าเป็นสมัยเนี้ย GoPro
รุ่นท็อปๆไม่สามารถถ่ายแบบ Full HD แล้วแบบเป็นการแกล้งแบบเห็นชัดแกล้งแบบ Full HD คือว่าก่อนแกล้งก็เห็น expression เต็มๆแบบมัวๆไกลๆซ่าๆคือเขากำลังจะบอกว่านอกจากเป็นกล้องผ่าโผนกล้องใต้น้ำแล้วยังเป็นกล้องแอบแกล้งชาวบ้านถ้าเกิดว่าลูกสาวกำนันเขากำลังอาบน้ำอยู่ก็สามารถเจาะรูแล้วโกโปรไปตั้งไว้ได้เลยชัดแจ๋วเขาก็จะมาอะไรกับประเด็นนี้บ้างคะประเด็นว่าถ้ากำนันมีปืนไม่มีลูกก็จะดีมากถ้าเอาไว้ขู่อย่างเดียวก็จะดีมากค่ะใช่ครับผมพูดถึงเรื่องของความคงทนกันหน่อยดีกว่าตกจากความสูงเท่าไหร่ถึงจะไม่เป็นไรครับพี่เอมครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเอามาแบบป้องกันการตกกระแทกความสูงมากๆอะไรไม่ใช่นะฮะก็คือการใช้งานก็แบบทั่วไปนะฮะคนจะใช้ผ่านตัว housing นี่แหละเป็นตัวกระแทกอาจจะสักเมตร2เมตรก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปติดพวกโดรนพวกอะไรเงี้ยสูงๆมากก็เละเอาง่ายคือเอามาถ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาทิ้งครับผมแต่เคยเห็นคลิปที่มันเป็นกระแสคือคลิปที่แบบโกโปรตกลงไปในเล้าหมูที่เหมือนตกมาจากเครื่องอะไรสักอย่างแบบบนฟ้าลงมาแล้วก็เป็นภาพแบบจมูกหมูบานตลกดีแล้วก็ปุ้งแล้วก็อยู่ตรงเล้าหมูแล้วหมูก็มันเลียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูสูงมากนะที่ตกแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าโกโปรมันทนได้ด้วยอาจจะเป็นพื้นผิวตกกระทบด้วยนะเพราะว่าอาจจะไปลงไปอยู่ในดินในรังที่หมูกินอะไรประมาณนี้โคลนมันรองรับน้ำหนักช่วยซึมซับอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเราได้รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้ากล้องที่แบบเป็นเทรนด์ฮิตของวัยรุ่นตอนนี้เป็นกระแสเลยแบบโอ้ใครมีนี่คือเพื่อนจะวิ่งเข้าหาเพราะอยากได้รูปนะคะแต่ในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาแกะกล่องทุกๆรุ่นทุกๆ accessories เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับ GoPro ที่พวกเรานำมาในวันนี้แต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับ GMM แซ่กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับ GoPro Professionalซีฮีโร่เย่คำว่าเบบี้ GMM Z กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ Jigit มามากลับมากับแก๊งแมนวันวัยวุ่นช่วงที่แล้วเนี่ยได้รู้เบื้องต้นไปแล้วว่าเจ้า Go Professional เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างมีรุ่นอะไรไงบ้างช่วงนี้เป็นช่วงของการแกะกล่องใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมนะส่ง Facebook คอมเมนต์ของคุณเข้ามานะครับว่าถ้า1ชีวิตคุณถ่ายรูปได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยคุณจะถ่ายรูปอะไรเก็บเอาไว้ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเทสนะครับแต่ว่าพวกเราก็จะประกาศรางวัลใน Facebook ของเรานี่แหละใช่แล้วอาทิตย์หน้าค่ะว่ากันไปนะครับใช่แล้วเอาล่ะโอเคมาลุยกับเจ้าอุปกรณ์พวกนี้ดีกว่าค่ะพี่เอ็มพี่โพสเราพร้อมแล้วจะไปผจญภัยกับ GoPro นะฮะค่ะอย่างแรกเลยคือเมื่อเราซื้อ GoPro มาเครื่องหนึ่งสมมติผมซื้อ GoPro Silver มาครับเราจะได้อะไรบ้างฮะในกล่องนี้ก็เดี๋ยวแกะเลยแล้วกันนะได้ฮะครับผมกบเจ้า GoPro Silver ก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีก็เป็นรุ่นกลางๆใช่ไหมราคากลางผมซื้อมาแล้วตอนนี้ผมตัวเบาฮะเพราะว่าผมจ่ายเงินไปผมตัวเบาผิวหิวตอนนี้คือท็อปซื้อแล้วใช่ป่ะซื้อให้มานของขวัญนะนะอุ้ยตายตกเลยมันจะได้เป็นลักษณะกล่องแบบนี้เลยฮะใช่ครับใช่จะแพ็คเกจนี้เลยใช่เปิดโอ้โหรายการเราเจ๋งมากเลยอ่ะด้วยฟับฟับฟับเปิดระวังอย่างระมัดระวังไอ้ตัว housing นี่คือประกอบให้อยู่แล้วใช่ครับ housing ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถดำน้ำได้ดำลึกได้เลยฮะครับลึกกว่าคนผมว่านะคนลงไป10เมตรก็หูอื้อเลือดออก40เมตรได้เลยนะตัวนี้นะครับโอ้40เมตรสีเราด้านหน้าคือGoPro กับ housing ใช่ครับใช่ฮะซึ่งในนี้มีอะไรอยู่ไหมครับอุปกรณ์อันนี้ก็จะมีเปิดออกมาฟอบที่เช็ดแบตแล้วครับก็จะมีคู่มือที่พวกเราไม่เคยอ่านนะฮะไม่ว่าจะซื้ออุปกรณ์สิ่งแรกคือเราจะเอาไปเป็นที่จดกระดาษที่จดแถวโทรศัพท์จดเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเบอร์อะไรนะก็จะเป็นก็จะมีสายชาร์จสาย USB นะครับครับผมนี่ใช้ USB 2.0 ใช่ครับก็คือเอาสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์นะฮะหรือพวกอะแดปเตอร์ชาร์จอะแดปเตอร์อะไรก็วางกันไปนะฮะอุปกรณ์เชื่อมต่อก็คือเอาไว้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขาตรงขาตั้งใช่สามารถประกอบกับไม้เซลฟี่ได้เช่นเดียวกันได้ครับไม้แล้วก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะฮะก็จะมีพวกฝาหลังเอาไว้ทำอะไรอะคะฝาหลังก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่โปร่งๆ คือเวลาเราจะบันทึกเสียงเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้ก็คือมันจะทึบอะครับเสียงก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยใช่เพราะเป็นตัวกันน้ำใช่อันนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฝาหลังที่สามารถกันน้ำได้อีกตัวนึงแต่ว่าลงน้ำลึกไม่ได้
แต่ว่าเราจะทัชสกรีนได้ตัวนี้จะทัชสกรีนไม่ได้นะเพราะจะหนาคือปกป้องลึกๆได้ใช่ฮะแล้วก็เป็นตัวยึดกับอุปกรณ์ที่เป็นอย่างเช่นหมวกกันน็อกพื้นผิวที่เป็นผิวเรียบผิวโค้งนี่ได้นะฮะกับอุปกรณ์ในกล่องอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับใช่สำหรับ GoPro โอเคกับเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอีกเหตุผลนึงเนี่ยที่คนชอบ GoPro กันมากๆเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็โพสแชร์ภาพกันต่อได้เลยว้าวคือวิธีมันต้องมีโหลดแอปต้องอะไรยังไงไหมคะก็อันดับแรกครับของ GoPro เขาก็จะมีแอป GoPro คือสามารถโหลดได้ทั้งหมดทั้ง Android แล้วก็ iOS ะนะครับก็คือแอปเป็นโหลดฟรีครับผมคือผมเคยเห็นคือแบบว่าเราตั้ง GoPro ไว้ใช่ไหมแล้วเราเหมือนจะเห็นตัวเองผ่าน GoPro ในมือถือเราถูกไหมใช่ครับแล้วก็ดูเฟรมกดผ่านมือถือเราจากมือถือได้แป๊บครับปุ๊บแชะอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าสนใจน่าสนใจซึ่งน่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าช่างมันเถอะพูดถึงการดูแลรักษาอ่ะการดูแลรักษาแบบยากหรือเปล่าคะเพราะมันก็ราคาก็โอเคมีราคาประมาณการดูแลรักษานิดนึงครับของตัวกล้องเวลาจะลงน้ำจริงๆอยากจะให้เทสตัว housing ก่อนทุกๆครั้งก่อนที่เราจะเอากล้องเข้าใช้งานนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีตรงยางตัวนี้ตรงเขาเรียกว่าลิงเผื่อมีฝุ่นหรือมีทรายอยู่ตามซอกเนี่ยครับจะทำให้น้ำเข้าไปได้ว้าววิธีที่จะเทสตัวกล้องที่ดีที่สุดก็คือเทสเฉพาะ housing เปล่าๆในอ่างแชร์ดูเทสดูถ้าไม่มีซึมใช่ครับผมแล้ว housing แชร์ลงไปใช่ครับแล้วก็พูดในใจว่าจมลงไปซะเจ้า housing จมลงไปซะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เป็นไรเนี่ยก็แสดงว่าเขาโอเคใช่แล้วเราแค่เอากล้องเขาไปใช้งานครับทุกครั้งการเทสซึมตัวก็คือเป็นวิธีเทสประมาณโอเคพูดถึงอีกหนึ่งกระแสแบบก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับกล้องจากประเทศจีนเอาตรงๆเลยแพลวเพิ่งสั่งมาด้วยเพราะว่าเพื่อนเอามาขายบอสเป็นจากประเทศจีนชื่อเสี่ยวหมิงไอ้เสี่ยวหมียี่เสี่ยวหมียี่แอคชั่นคาเมล่าคือตาของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นของประเทศจีนแล้วก็จะรู้สึกจะมีสีขาวกับสีเหลืองๆเขียวๆเป็นยังไงมันเหมือนหรือไม่เหมือนกับโกโปรไงเพราะว่าโจมตีเต็มที่นะฮะรายการของเราฟรีครับผมไม่อยากไม่จริงเนาะเหมือนกับว่าต่างกันยังไงนี่ดีกว่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับแนวกล้องราคาค่อนข้างประหยัดนะครับงบที่ราคาไม่เกิน 3,000 บาทในขณะที่ทำไมเขาซื้อเกินอ่ะตัวกล้องโดนค่าผ่านทางไงในหน้าไงเดี๋ยวจังแต่จุดเด่นของเขาอาจจะเป็นกล้องที่ราคาประหยัดแล้วก็มีระบบ Wi-Fi ในตัวกล้องซึ่งคล้ายๆกับแบบ GoPro เราสามารถคอนโทรลภาพจากมือถือได้โดยผ่านแอปพลิเคชันของเขาครับผมก็คือถ้าพี่ไม่ค่อยมีรายได้พี่ก็ซื้อไปเถอะนะผมเข้าใจเนี่ยพี่ซื้ออันนี้มาแต่ยังไม่ได้ของนะเหมือนแบบเขาบอกว่าลองไหมก็ลองแต่มุมมองมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะพี่ว่าเพราะอย่าง GoPro อาจจะได้มุมมองที่กว้างกว่า170อย่างของเขาประมาณ150กว่าเอาหรอนี้เราดูเรื่องของซื้อตัวนึงมาได้อะไรแล้วบ้างอุปกรณ์พื้นฐานอุปกรณ์เสริมนะฮะ accessories เพิ่มเติมมันมีอะไรบ้างจริงๆอุปกรณ์เสริมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยฮะครับก็คืออาจจะแยกไปตามลักษณะการใช้งานใช่อย่างเช่นเล่นพวกจักรยานอะไรเงี้ยเล่นพวกติดหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยอุปกรณ์ก็จะต่างกันอย่างนี้คืออะไรฮะ suction cup จะเป็นตัวสูญญากาศอ๋อดูดไว้ดูดตามกระจกใช่กระจกพื้นวัสดุผิวเรียบอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้อ่ะได้ครับผมตัวนั้นเป็นสายคาดหัวครับผมเผื่อบางทีปีนเขาปีนอะไรพวกนี้ครับติดไว้ที่หมวกอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะแต่บางทีก็รู้สึกว่าเจ้า GoPro นี่มันฮิตจริงๆนะเพราะว่าเคยเห็นบางแบบสวนสนุกหรือสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเขาบอกว่าห้ามเอาโกโปรแบบอย่าติดโกโปรเพราะบางทีมันอันตรายที่แบบกระแทกอะไรเงี้ยสำหรับบางเครื่องเล่นที่มันแสดงว่าเจ้าโกโปรเนี่ยมันดังจริงๆเวอร์ไวด์เวอร์ไวด์คนใช้เยอะมากจริงๆนะคะก็ต้องคือต้องดูความปลอดภัยกันด้วยแหละว่าแบบบางเครื่องเล่นเขาอาจจะไม่ให้ใช้จริงๆอะไรแบบนั้นโอเคสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่เอ็มเนี่ยพี่พจน์นะครับแนะนำหน่อยว่าสำหรับคนที่อยากจะมีโกโปรสักเครื่องนึงมันน่าใช้ตรงไหนบ้างแล้วสิ่งนี้เขาไม่ควรพลาดเนี่ยคืออะไรใช่แล้วก็แบบเหมือนกับเราจะเลือกยังไงด้วยดีกว่าเพราะถ้าเป็นแพรมี3รูปแล้วก็โอ้งงไม่รู้จะเลือกรูปไหนอะค่ะอันดับแรกอย่างครับอย่างครับอันดับแรกต้องตอนนี้ก็คือ GoPro ที่มีอยู่แล้วครับผมอ๋อเป็นรุ่นใช่ไหมคะอันแรกเป็น Hero เนาะอันสองเป็น GoPro 3นี่ GoPro 4ป่ะมี GoPro 4โอ้โหชัดมากเลยอะเหมือนแบบเหมือนอันนี้เหมือนกล้องถ่ายหนังเลยอะเนาะใช่ก็คือจะเป็นมุมกว้างลักษณะภาพมันจะแอบฟิชไอนิดนึงใช่ๆเพราะเลนส์จะกว้างมากครับยิ่งมุมกว้างก็จะยิ่งเกิดนี่แหละคล้ายๆฟิชไอเงี้ยครับในรูปเหมือนพี่พจน์เหมือนกันฮะ
มันเป็นนายแบบด้วยใช่ไหมสัดส่วนภาพเราเลือกได้นะครับสัดส่วนภาพของโกโปรถ้าไม่ต้องการโค้งแล้วก็เลือกเป็นแบบกลางๆได้อ๋ออ่ะซื้อเลยแล้วกันค่ะค่ะแค่นี้เนาะเอาตกลงว่าเราอ๋ออันนี้แนะนำจะเลือกยังไงอันซ้ายสุดเป็นเสี่ยวมี่หรอแล้วก็เป็นโกโบสามแล้วเป็นโกโบสี่อ่ะซ้ายคือสิ่งที่พี่จะได้หรอใช่อันนี้เป็นหน้าต่างเดียวอยู่ให้แนะนำหน่อยดีกว่าค่ะคิดว่ากล้องตัวนี้เหมาะใครแล้วเขาจะเลือกใช้ยังไงครับผมถ้าเป็นอย่างถ้าพี่ให้แนะนำนะก็คือสำหรับตัวโกโปร4ตัวแบล็คตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายทำหนังหรือต้องการเฟรมในเรื่องของวิดีโอที่ค่อนข้างละเอียดครับผมแต่ถ้าในส่วนของตัวซิลเวอร์ก็อาจจะใช้งานทั่วไปซึ่งสะดวกในที่ว่าตัวกล้องเขามีตัวจอ LCD ให้เราสามารถเห็นภาพได้ด้วยเลยในขณะที่ตัวนี้เฟรมเรทเขาสูงกว่าจริงแต่ออปชันเสริมอย่างพวกจอเราต้องไปซื้อเพิ่มครับตัวนี้คืออาจจะแบบว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปครับค่ะใช้งานง่ายก็ใช้งานก็ดูว่าแบบอยากได้เป็นการใช้การใช้งานง่ายๆหรือว่าจะเป็นแบบภาพโปรไปเลยใช่แต่ถ้าเกิดงบน้อยก็เจ้าตัว 4,000 5,000 ก็ยังพอมีอยู่ก็เอาเข้าคอมกันไปแล้วค่อยเอาเข้ามือถือก็ได้เหมือนกันยังไงก็มีรูปโพสใช่แล้วนะคะก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นะฮะเข้าสู่ช่วงนี้ก่อนดีกว่านะครับช่วงที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องแท็กรูปเข้ามาในช่วงของบอกต่อต้องฟอลโล่ครับเวิร์กบอกต่อต้องฟอลโล่เชื่อเลยว่าจากนี้เนี่ยต้องมีคนไปใส่แฮชแท็กบอกต่อต้อง follow ร้านที่แบบขาย GoPro ว่ามันต้องเป็นกระแสไงนี่ไงร้านนี้ไงบอกต่อต้อง follow นะคะกติกาง่ายมากถ้าเกิดว่าไปเจอร้านไหนเจอชายผู้ชายคนไหนผู้หญิงคนไหนหน้าตาน่ารักหรือว่าของชิ้นไหนที่น่าโดนเจออย่างท็อปแท็บอย่างเงี้ยก็ไปแฮชแท็กไว้ได้บอกต่อต้อง follow อันนี้เลยแล้วเราก็จะไปเลือกมาแล้วเราก็มีวอลเชอร์มูลค่า400บาทจาก GTH Store ให้ไปช้อปปิ้งใช่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผู้ที่เราได้เลือกมานั่นคือคุณอ้อ underscore NC1 นะฮะเดี๋ยวไปดูรูปเธอว่าเป็นยังไงบ้างนี่ถ่ายรูปกับคุณหมีใช่ครับก็ได้รับไปเลยนะฮะกิฟต์วอลเชอร์จาก GTH Store มูลค่า400บาทหรือว่าถ้าคุณซื้อเกินเนี่ยคุณสามารถใส่เงินเพิ่มเข้าไปได้ครับผมนะฮะวันนี้ครับก็ให้พี่เอ็มกับพี่พศฝากร้านหน่อยนะครับใช่ครับผมครับก็ติดตามนะฮะทางเว็บไซต์ก็ได้นะฮะ digitaltohome.com นะครับผมก็มีหลายสาขานะฮะมีทั้งหมดกี่สาขาคะ14สาขาตอนนี้นะฮะแล้วก็มีทางหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับครับผมค่ะตอนนี้ก็ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่12แล้วใช่เห็นบอกมีทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นก็ไปติดตามรายละเอียดตามเว็บไซต์ digitaltohome.com ใช่แล้ววันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญเรา2คนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะครับน่าสนใจจริงๆนะฮะเจ้า GoPro ผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญทั้งในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยนะผมว่าใช่คือแบบใครจะไปคิดว่าเจ้าตัวเล็กแค่นี้จะสามารถทำหนังได้เป็นเรื่องที่พูดเพราะว่าความละเอียดมันเยอะมากจริงๆแล้วแบบพกพาลงใต้น้ำนู่นนี่ได้หมดคอนเสิร์ตเขาก็บันทึกกันถูกแบบสะดวกมากสงสัยผมคงต้องเสียตังค์อยู่แล้วนะฮะจัดเลยครับ Digital to Home ที่ผมจะต้องเลือกไปอย่างแน่นอนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินเที่ยวช็อปกันนะครับหน้าร้อนแบบนี้ถ้าอยากหนาวๆเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่ลำปางก็ยังไม่พอนะครับไม่พอเจอกันต้องแบลนิ่งค่ะช่วงหน้าจะพาไปที่ไหนนะครับเจอกันแก๊งเม้นหวั่นไหววุ่นครับครับเอาล่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการครับแน่นอนนะครับว่าหน้าร้อนอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วลำปางเนี่ยว่าหนาวแล้วที่นี่หนาวกว่าเยอะฮะแบเร่งลบ15องศาฮาร์บินไอซ์วอเตอร์แลนด์จะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างหนาวแค่ไหนไปดูฮะชึบชึบชึบสวัสดีครับผมท็อปแท็บนะฮะคุณผู้ชมชาวแก๊งเม้นวันไหววุ่นทุกท่านคุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำกล่าวว่าลำปางนั้นหนาวมากเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบางนาก็หนาวเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของซัมเมอร์ซึ่งอากาศนี่ก็ร้อนตับแตกเลยทีเดียวอยากจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาเจอกับที่ที่ท่องเที่ยวและแบบว่าเย็นกายสบายใจกันบ้างผมพูดว่าเย็นเนี่ยไม่ได้10องศาหรือว่า0องศานะครับแต่ว่าที่นี่ติดลบถึง15องศาด้วยกันผมกำลังพูดถึง Harbin Ice Wonderland นะฮะที่ BTS Bearing ลงมาปุ๊บเจอเลยเอาล่ะสถานที่นี้จะหนาวขนาดไหนเราจะเข้าไปยังไงเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างตามผมมาฮะ
ภายในฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์จะเป็นการจำลองสถานที่สำคัญทั่วโลกมาแสดงผ่านรูปแบบประติมากรรมน้ำแข็งโดยการสร้างสรรค์ครั้งนี้ใช้น้ำแข็งทั้งหมดถึง600ตันเลยทีเดียวแถมยังมีบาร์เครื่องดื่มที่ทำด้วยน้ำแข็งทั้งหมดให้ทุกท่านมานั่งดื่มกันอย่างเย็นสะใจและไฮไลท์ที่สุดคือสวนสนุกน้ำแข็งที่ใครมาแล้วไม่เล่นไม่ได้แล้วเราก็ต้องรับเสื้อกันหนาวกับถุงมือก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ขอเสื้อกันหนาวที่หนึ่งครับเมื่อเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ต้องเข้าสู่ห้องปรับอุณหภูมิหรือว่า acclimatization room ก่อนนะครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปลบ15องศาเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปในห้องที่อุณหภูมิใกล้เคียงก่อนเพื่อการปรับระดับนะครับแต่ทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่าอุณหภูมิทำผิดอะไรถึงจะต้องโดนปรับแล้วเขาจะโดนปรับเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาทำผิดมากกว่านี้เนี่ยเขาน่าจะโดนทั้งจำทั้งปรับแน่นอนเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะพวกเราก็ได้พบเจอกับนี่เลยเป็นยักษ์วัดแจ้งแบบจำลองนะครับก็แกะสลักเป็นน้ำแข็งตามสถานที่ต่างๆจะมีป้ายบอกว่าห้ามจับน้ำแข็งนะครับเพราะว่าเขาแกะสลักมาอย่างดีแล้วถ้าเกิดว่าเราทำความเสียหายเนี่ยต้องโดนปรับเราไปเลยดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยจะมีโซนอะไรบ้างนี่ต้องเป็นโซนของประเทศจีนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าดูจากสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนโบราณแล้วก็มีสาวๆเนี่ยทำการนั่งเล่นผู่เจิ้งกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็นี่คือโซนของไทยพาวิเลียนหรือว่าศาลาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะนี่แหละคือศาลาสวยงามของประเทศไทยจากนั้นเราจะเข้าสู่การท่องโลกใต้ทะเลครับเริ่มตั้งแต่ปลาโลมาที่ทางเข้าแล้วก็เข้าไปพบกับหอยฮะหอยเชลล์ปลาวาฬเพชรฆาตฉลามขาวมากมายหันมาทางนี้เจอน้องเต่าแล้วก็เจอปลาหมึกยักษ์โอ้โหผ่านโซนของท่องโลกใต้ทะเลไปแล้วเราจะเข้าสู่โซนต่อไปเป็นโซนที่ผมรอคอยจะมานานแล้วครับผมนั่นคือโซนของสวนสนุกดูสิครับคุณผู้ชมโซนของสวนสนุกว้าวอยากจะเล่นแล้วอ่ะไปกันเถอะเรามาดูกันนะครับว่าท็อปแท็บจะเป็นยังไงจะไหวหรือเปล่าเครื่องเล่นนี้ไปป่ะไปแล้วโแต่ถ้าคุณคิดว่าฮาร์บินไอซ์โฟร์แลนด์ยังหนาวไม่พอนะครับขอแนะนำที่นี่ครับฮาร์บินไอซ์บาร์ซึ่งก็นี่แหละฮะอย่างที่คุณเห็นครับเป็นบาร์ที่ทำจากน้ำแข็งทั้งหมดเลยที่สำคัญเนี่ยผมสั่งมาแล้วฮะแก้วนึงนี่ปึ๊บแก้วมันเย็นอะคือที่นี่เขาใช้แก้วแบบน้ำแข็งทุกๆแก้วเลยฮะแต่ที่เนี่ยถ้ากินหมดแล้วฮะเขาไม่เอาแก้วไปใช้ต่อกันหรอกเอาไปทำลายทิ้งนี่แหละฮะแหล่งทำลายทิ้งของเราว่าแล้วเราก็เอาแก้วมาปาทิ้งกันเถอะครับคุณผู้ชมนะมีเศษแก้วเต็มไปหมดเลยซึ่งเศษแก้วแท้จริงแล้วก็คือน้ำแข็งนี่เองนะที่เขาเอานะทำลายทิ้งเขาก็สร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆว่าแล้วก็เอาเครื่องดื่มมาอีก10ครับผมนี่แหละครับความสนุกสนานของฮาร์บินไอซ์วอเตอร์แลนด์นะฮะสำหรับคนที่ชอบความหนาวเย็น
แล้วก็เบื่อความร้อนขอแนะนำเลยนะฮะให้มาที่นี่อุณหภูมิลบ15องศาตอนนี้ผมเริ่มพูดจาไม่ค่อยชัดแล้วเพราะปากผมแข็งมากเลยนะฮะก็ใครที่อยากจะมานะฮะลง PS Bearing มาแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเจอกับที่นี่เลยครับพาวิวไอส์โฟร์แลนด์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนดีกว่าเพราะว่าปากผมจัดรายการมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยผมต้องหนาวตายแน่นอนครั้งหน้าจะรอผมไปกินเที่ยวชอบที่ไหนเจอครับผมกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วหนาวไหมคะหนาวมากจริงคือจะสังเกตได้ว่าผมแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ใช่แล้วอักษรที่เป็นแบบปิดปากปอปานพอพานอะไรเงี้ยพูดไม่ได้บินคาร์บินก็พูดไม่ได้แบบไทยบะมะพะพะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยากแล้วเพราะปากจะแข็งมากนะครับเราไปซ้อมก่อนแล้วกันนะเฮ้ยแต่อยากไปอ่ะอยากไปเล่นในที่เป็นสไลเดอร์อันนั้นดีมากเห็นไหมหน้าผมก็เซิร์ฟหมดเลยตอนเข้าโค้งเลยสั่นนี่เลยชอบที่ถือกล้องตัวปลาแก้วน้ำนะถือกล้องด้วยคือตอนแรกภาพแรกที่ตัดมานึกว่าอู้เป็นโกโปรติดอยู่ตรงเปล่าเป็นกล้องที่ตากล้องนะฮะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกับคุณเอกนะครับสิทธิชัยกริบสมุทรครับซึ่งเขาเป็นผู้จัดการของฮาร์บินไอส์วอเตอร์แลนด์นะฮะครับแล้วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะฮะกับแก๊งเม็ดวันไวเวอร์ Dig itช่วงที่4ของแก๊งเม้นวันไววุ่นนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับพี่ผู้จัดการของความหนาวเยือกเย็นฮาร์บินวันอะไรนะฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์นั่นเองนะคะกับพี่เอกสิทธิชัยกลีบสมุทรนั่นเองค่ะขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์เชิญพี่เอกนั่งเลยค่ะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไป2ครั้งแล้วพี่เอกใช่ครับจำได้ใช่รายการแรกก็ไปกับรายการอีกรายการหนึ่ง Movie Seat ของช่อง CBM 25นะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยมาถ่ายสกู๊ปของแก๊งเมนของเรายังหนาวเหมือนเดิมเลยหนาวเหมือนเดิมครับอุณหภูมิก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเราการันตีอยู่แล้วว่าลบ15องศาครับครับผมมันจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อถ้ามีคนอยู่เยอะครับอ๋อหมายถึงคนอยู่มันก็จะอุ่นขึ้นหน่อยใช่ครับใช่อย่าได้อยากจะถามเลยแล้วกันนะครับพี่เอกครับว่าทำไมมันถึงต้องเป็นเมืองน้ำแข็งทำไมถึงต้องเป็นเมืองน้ำแข็งก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเมืองไทยยังไม่เคยมีเมืองน้ำแข็งใช่ไหมครับนั่นแหละครับเป็นโอกาสที่เก็บเกี่ยวดีๆที่เราจะมาทำอะไรใหม่ๆให้กับกรุงเทพค่ะครับผมคือเมืองไทยอาจจะเคยเห็นเป็นแบบไปเล่นหิมะในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเมืองหิมะเป็นเมืองน้ำแข็งเลยยังไม่มีและที่หนาวขนาดนี้ไม่มีแน่นอนใช่ครับนั่นแสดงว่าที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยใช่ครับเราการันตีว่าของเราใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับอินดอร์นะอยู่ในอินดอร์นะถ้าเอาดอร์เราก็ยกให้ฮาร์บินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีคนบอกไปฮาร์บินนี่ก็แบบแย่เหมือนกันแบบหนาวแบบหนาวหนักแบบบางทีแบบลบ40อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าความสวยงามจริงแอบเห็นเคยเห็นในรูปคล้ายๆกับที่ฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์เลยคล้ายครับคล้ายแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับประเทศไทยครับในเรื่องของใช่ครับในเรื่องของสถานความเป็นไทยสถาปัตยกรรมไทยเข้ามาครับแล้วก็มีแลนด์มาร์คด้วยอันไหนที่ฮิตอันไหนที่ดังเราก็ใส่เข้ามานะครับและอย่างในประเทศไทยมีแผนจะไปเปิดที่อื่นอีกไหมคะมีที่ไม่ใช่กรุงเผื่อคนต่างจังหวัดอุ๊ยอยากเล่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหัวเมืองใหญ่ก็จะมีขอนแก่นเชียงใหม่ก็ระวังแผนไว้อยู่วางแผนไว้อยู่เพราะว่าเราอยากกระจายความประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยสนุกสุดขั้วเยอะสุดขีดแบบนี้ให้กับทุกคนเป็นไปได้อยากไปทั้ง77จังหวัดในทั่วประเทศใต้ออกตกแต่ตอนนี้มีแบบมองไว้ที่ไหนคร่าวๆบ้างไหมคะคร่าวๆอ่ะครับตอนนี้ก็ยังมีแพลนก็น่าจะเป็นหัวเมืองใหญ่ที่ดูไว้ครับผมค่ะนะครับยังไงก็ต้องลองติดตามกันรอนิดนึงตอนนี้ขอให้คนกรุงเทพแต่ถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดก็ยังไงมาได้นะครับมาได้ช่วงนี้เข้า BTS มันก็สะดวกครับเข้ามาเดินทางง่ายลงแบริ่งถึงเลยเด็กสุขการนี่แป๊บเดียวเพราะติดกันเลยใช่เลยจะถามพี่เอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนจะเข้าไปเที่ยวเนี่ยสนุนราคาค่าตั๋วอยู่เท่าไหร่ก็ผู้ใหญ่นะครับ350บาทผู้ใหญ่350ผู้ใหญ่ในที่นี้คือ18ขึ้นสูง120สูง120ขึ้นไปใช่ครับ350บาทใช่ถ้าเป็นเด็กก็คือ 1-3 ขวบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเข้าไปเถอะใช่ระวังด้วยหนาวใช่ครับแล้วอย่างนี้เด็กๆเขาจะอยู่ไหวมั้ยครับลบ15องศาถ้าเด็กๆเด็กๆอยู่ไหวนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะครับเราเคยทำการจับเวลาครอบครัวแรกที่มาเยือนฮาร์บินไอซ์วันเดอร์แลนด์ของเราเนี่ยอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครอบครัวแรกเลยนะครับเราลองจับเวลาดูเพื่อเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราก็ลองจับเวลาดูโอ้โหเขาอยู่1ชั่วโมงครึ่งแล้วอันนั้นมีเด็กด้วยประมาณ4ขวบเด็กอยู่ได้นานกว่าผู้ใหญ่ครับ
อย่างเราเด็กเราเด็กกันนะเราอยู่ในน้ำในน้ำวัยรุ่นวัยรุ่นเพราะเก็บช็อตนะครับมุมนี้ไม่สวยเอาใหม่มุมนี้ไม่สวยเอาใหม่ความสวยงามของรูปเนี่ยสามารถทนความเย็นได้เขาเปล่าอยู่ไม่ได้อีกนิดอีกนิดหนึ่งบางคนทนต้องทนบางคนก็นั่งแต่งรูปไปด้วยเขาจะรีบลงตอนนี้ใช่เดี๋ยวจ้าสดสดกันเลยผู้ใหญ่350ใช่ครับเด็ก250 250ลงมา101แล้วก็1ถึง3ขวดฟรีใช่ครับแล้วฝรั่งล่ะฮะคนต่างชาติก็อยู่ที่550บาทครับคนต่างชาติพิเศษสำหรับคนไทยเลยพิเศษสำหรับคนไทยแต่ว่ายังไงโปรโมชั่นเรามีเรื่อยๆนะครับเรามีโปรโมชั่นเรื่อยๆติดตามยังไงเราอยากให้คนไทยทุกคนมาสัมผัสความหนาวแบบนี้นะครับเพราะเราอยู่ที่ที่เนี้ยแค่ปีครึ่งเท่านั้นใช่ครับอยู่แค่ปีครึ่งนะครับเราก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสัมผัสความเย็นในครั้งนี้เพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วเมืองร้อนด้วยประเทศไทยนี่เป็นอะไรที่เหมาะกันมากๆใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไทยแลนด์เนี่ย AEC จะเปิดละไทยแลนด์คือเป็นเหมือนโคออร์ดิเนเตอร์ทางด้านการท่องเที่ยวใครจะเที่ยวไหนนึกถึงไทยแลนด์ก่อนมันก็เป็นอะไรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความวาไรตี้ขึ้นนะครับเป็นอีกทางเลือกจะได้ครบถ้วนน้ำทะเลท้องฟ้าน้ำแข็งมานะคะทีนี้พูดถึงเครื่องเล่นบ้างดีกว่าถ้าแบบว่าซื้อตั๋ว350บาทเข้าไปเราเล่นอะไรได้บ้างโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเล่นได้หมดเลยนะครับเล่นได้หมดเลยมีอยู่อย่างเดียวที่เสียเพิ่มก็คือไอ้เมื่อกี้ที่เป็นรถที่ไปเล่นมาใช่จะเสียเพิ่ม20บาทแค่นั้นอย่างอื่นนี่คือเล่นไปเลยอยากเล่นกี่รอบก็ได้นะครับและ20บาทเท่านั้นคุ้มค่าแน่นอนคุ้มครับคุ้มอย่าเล่นรอบแล้วแต่ แต่มีอย่างนึงครับในส่วนของบัตรคือบัตรเนี่ยเราเป็นราคาต่อรอบคือเข้าแล้วออกถือเป็น1รอบแต่คุณจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าบางคนบอกไม่ไหวแต่อยากสู้ก็เดี๋ยวค่อยมาตอนเย็นมาเช้าแล้วเดี๋ยวมาเย็นอีกทีนึงก็เพิ่มเงินอีก75บาทเป็นทิเก็ต per day ไปครับมาเลยจะมาเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดจริงๆคุ้มกว่านะเผื่อออกไปพักใช่ครับแล้วรอขอเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้เผื่อไปทำใจแล้วเก็บเขาเรียกอะไรเก็บความอุ่นไว้ร่างกายแล้วก็เข้ามาใหม่เพราะบางคนนะครับเข้าไปแล้วชอบถ่ายรูปผมเห็นคนหลายคนถ่ายรูปบางทีพ่อแม่ลากกระเป๋ารอเลื่อนมาผมยังแบบไม่ใช่สุวรรณภูมินะพอเปิดกระเป๋ามาเสร็จโอ้มีเสื้อคลุมมีอะไรแบบจัดให้รูปจัดเต็มแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยครับมาถึงปุ๊บเอาจ้างตากล้องมาด้วยแล้วมาถ่ายรูปแล้วทำเป็นแฟชั่นเซ็ตเก็บไว้กันโอ้ยน่ารักงานแต่งงานก็มีมาถ่ายคืองานแต่งงานบอกเลยนะครับใครสนใจเนี่ยต้องรีบมาเพราะเราอยู่แค่ปีครึ่งภาพนี้มันจะอยู่กับคุณไปชั่วชีวิตฉะนั้นโลเคชั่นเก๋ๆแล้วคุณไม่ต้องไปไกลถึงฮาร์บินลบ40ใช่ครับนะคะอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองชุดจะสาวกับความหนาวเหมือนเมื่อตอนเปิดเงี้ยครับเราก็มีเซเลบมีดาราหลายคนที่มาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกเขาไม่ต้องการใส่เสื้อหนาวอยากถ่ายรูปแล้วก็แบบเหมือนให้มันคอนทราสต์กันผมไปเห็นแล้วคือในรูปนั้นตอนนั้นงานเปิดเนี่ยมีหลายคนมากใช่ครับคุณบีน้ำทิพย์ใช่คุณบอยปกรณ์คุณมากี้แล้วใส่เสื้อแบบน่าร้อนเหมือนเสื้อไปงานอีเวนต์อ่ะเข้าอยู่ข้างในอย่างเงี้ยว้ายสู้ตายครับคือจะได้รูปสวยโซนเครื่องดื่มที่ท็อปแท็บดื่มเมื่อกี้คือฮาร์บินไอซ์บาร์มีอะไรให้ดื่มบ้างคะผมชอบเพลงเปิดดีมากเป็นที่ร้านหรือเพลงดีเป็นที่ร้านเนี่ยนะฮะเพลงวันนั้นใช่มันก็เป็นแหล่งแฮงเอาท์ชิลเอาท์ใหม่ๆแต่เราอยากบอกว่าชื่อ Harbin Ice Bar แต่ว่าความจริงแล้วมันคือ Family Bar เราเปิดต้อนรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อแม่ลูกทุกอย่างเครื่องดื่มเรามีหลากหลายประเภทมากนะครับที่สำคัญใครมา Ice Bar เราไม่ได้ลอง Ice Mug เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเลย Ice Mug เลยคือแก้วน้ำแข็งอ๋อใช่ๆเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มคือเย็นมากเย็นมากเย็นมากต้องใส่ถุงมือแล้วพูดให้ผมนอนฝันความเย็นที่มือขนาดนั้นเลยผมแบบไม่อาจคิดเลิกคิดถึงความเย็นที่มือของผมได้เลยฮะโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god แล้วถ้าจะเข้าไปนั่งตรงนั้นนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มบ้างครับก็สั่งดิ้งครับสั่งดิ้งแค่นั้นสั่งเด็กนั่งดิ้งด้วยได้มั้ยฮะไม่มีบริการต้องลองดูไม่มีบริการเดี๋ยวผมสมัครเองค่ะโอเคพูดถึงกระแสตอบรับบ้างดีกว่าครับตอนนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะตอนนี้เปิดมา5เดือนแล้วครับ5เดือนกระแสตอบรับจริงๆไม่ต้องพูดถึงหรอกคือกระแสตอบรับดีมากคนรู้จักเยอะมากแต่ในตัวของพี่เอกรู้สึกว่ายังไงบ้างคะผมก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมในครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับผมเพราะว่าหนึ่งเลยได้กระแสตอบรับจากทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวทุกอย่างวัยรุ่นเองก็มานะครับมาสัมผัสความหนาวในครั้งนี้แล้วก็บางวันไม่มีที่จอดขณะเรามีที่จอดบริการเพิ่มให้แล้วนะครับก็ยังไม่พออย่างเงี้ยครับเข้าไป
ทุกคนแบบมีความสุขผมเห็นรอยยิ้มทุกคนเลยนะครับเข้าไปเป็นครอบครัวคือข้างในคนเยอะขนาดไหนเขายังยิ้มและสิ่งที่เราเห็นคือรอยยิ้มกับการถ่ายรูปมันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกว่ามันครอบครัวเนี่ยสำคัญหรือคนรักอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็ถ่ายเฟรมน่ารักน่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันประสบความสำเร็จใช่ครับสิ่งที่น่ายกย่องคือพนักงานภายในที่บริการนะฮะอยู่ตลอดวันเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอ้โหอดทนมากคนที่คอยแบบว่าให้บอกทางหรือว่าคอยให้บริการเกี่ยวคือต้องอยู่รอบ15ทั้งวันไม่รู้มีกะยังไงบ้างแต่ว่าอยู่กับพวกเราแน่นอนอยู่หน้าแต่ว่าเรามีชุดที่เซฟใช่ครับช่วยให้เขาอุ่นครับอุ่นขึ้นงั้นจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปทนอยู่นานๆเป็นชั่วโมงก็อาจจะลองเตรียมเครื่องกันหนาวไปเพิ่มใช่ครับเอาให้แน่นเลยเผื่ออยู่ได้สัก2ชั่วโมงจะเต็มมาเลยถ้าคิดว่าไม่พอก็ค่อยมาเช่าข้างหน้าเรามีบริการได้เลยนั่นน่ะโอ้โหสมมุติเต็มๆอ่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าผมเอาเต็นท์ไปกางนอนผมว่าผมไปทำฟิตเนสบุ๊กอยู่พอดีเบอร์เรคคอร์ดเลยนอน3วันอยู่ในนั้นโอ้ตายแล้วลองมั้ยแค่ว่าท็อปต้องเอาอันนี้ไปอ่ะที่มันเป็นเจลอ่ะที่มันเป็นเจลไอ้เรื่องนอนไม่ไหวอ่ะกินอะไรดีกว่าเดี๋ยวเรามีบริการมาม่าเย็นเป็นบะหมี่เย็นไงบะหมี่กึ่งสุกลูกเย็นแข็งนะไม่เย็นหรอกแข็งเลยแข็งจริงๆนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เอกเนี่ยฝากถึงตอนนี้ที่ใครดูอยู่แล้วอยากไปมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องขอบอกก่อนว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่มาสัมผัสความหนาวที่ Harbin Ice Wonderland นะครับสนุกสุดขั้วเย็นสุดขีดกับเราในครั้งนี้นะครับและที่สำคัญคือใครที่ยังไม่ได้มาหรืออยากมาอีกเพราะว่าเรามีการปรับโซนต่างๆมาอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงมาสัมผัสกันรับรองว่าคุณประทับใจแน่แล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเดินทางก็สะดวกครับBTS ครับง่ายมากลงประตูทางออกที่2เดินมาเจอโดมสีฟ้านั่นคือ Harbin Ice Wonderland นะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของโปรโมชั่นเองหรือติดตามข่าวสารต่างๆกิจกรรมได้ที่Facebook นะครับค่ะเซิร์ชเลย Harbin 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 Ice Wonderland ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยใช่รวมถึง IG ด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับเราก็มีอะไรมาอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลานะครับครับผมมีหมดเลยทั้ง Twitter มี Google Plus มี YouTube เป็นช่องทางตัวเองด้วยค่ะพี่ไอซ์วันเดอร์แลนด์ค่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะมีความพิเศษเกิดขึ้นที่ YouTube ของเราไปติดตามกันได้ติดตามกันให้ดีแล้วจะรู้ว่าการเข้าไปสัมผัสความหนาวด้วยสภาน้อยชิ้นเป็นไงผู้หญิงหรือผู้ชายถามก่อนมาเลยกล้าเป็นมัดเลยครับเขาไปโพสอยู่เคยเห็นคนอาบน้ำในฮาบินหรือยังน้ำในฮาบินนี่นี่แอบเกริ่นนะเนี่ยแอบเกริ่นต้องไปติดตามอันนี้ผมคือถ้าเป็นผู้หญิงนะท็อปวิ่งแน่นอนนะคะแล้วผมวิ่งหนีเพราะผมไม่ชอบชะนีถ้าเป็นก้ามปูล่ะคะอะไรนะถ้าเป็นก้ามปูล่ะคะถ้าเป็นก้ามปูนี่มีเขาใส่หรือเปล่าเป็นกัดกล้ามเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับผู้จัดการของ Harbin Ice Wonderland นะครับครับผมขอบคุณอย่าลืมนะครับว่า Facebook เขาไม่ของเรานะฮะก็คือถ้า1ชีวิตคุณถ่ายรูปได้ครั้งเดียวจะถ่ายรูปอะไรเก็บไว้นะคะ facebook.com/gangmin ค่ะส่งเข้ามานะฮะแจกเสื้อยืดจาก Insurgent นะครับแล้วก็มีจาก The Wild Card นะครับผมแล้วก็อย่าลืมด้วยเซอร์ไพรส์ไอเทมอ่ะไหนขึ้นรูปอีกสักทีไหนลองเราดูโทรเข้ามานะฮะลงทะเบียนเล่นเกมกัน02-665-8070-3นะฮะรู้ละอันนี้อะไรเป็นก้อนน้ำแข็งใน Harbin Ice Wonderland เป็นไปได้เป็นไปได้เอามาแจกเลยอยากรู้ว่าคืออะไรนะติดตามไปถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงเวลาที่พิเศษมากๆของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพกันครับตอนนี้จบลงแล้วเจอกันใหม่ช่วงหน้าแก๊งเมทวันวัยวุ่นครับว้าว Dig it Dig it คิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากลับมาช่วงนี้อีกแล้วนะคะช่วงที่เป็นช่วงท็อปแทปอีกแล้วครับผมก็แน่นอนนะว่ามหาลัยมหาวิทยาลัยของผมเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่นอกจากจะช่วยทางการคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเขายังอยากให้ทุกคนนะครับมีความคิดแบบเป็นเจ้าของอันนี้ด้วยซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้จริงๆผมได้พูดคุยกับเขาแล้วล่ะครั้งนึงแต่ว่าอยากชวนเขามาพูดคุยกับเพื่อนๆชาวแก๊งเม้งกันอีกฮะถูกต้องนะคะกับช่วงนี้เลยคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาก็วันนี้เนี่ยเราก็จะพูดคุยกับน้องตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวครับเป็นแบบพรีเซนเตอร์ของมหาลัยเลยน้องโอปราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆถ้าใครได้ดูคลิปของมหาลัยที่แบบว่าปล่อยไปตามช่องทางต่างๆหรือว่าทางใน YouTube ก็ตามแต่เนี่ยจะได้เห็นผมกับโอปออยู่แล้วเป็นหัวข้อเขียนว่า
ท็อปแท็บโชว์สวีทหวานกับอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมของเราอะอะไรสักอย่างซึ่งเป็นชื่อมันยาวมากเขาหลอกคือแอบคบกันหรอหรืออะไรใช่สินะครับกินกันมานานแล้วใช่ผมเป็นเมียเขาเป็นผัวก็ประมาณนี้นะฮะโอปอเป็นเจ้าของร้านทำขนมครับซึ่งอยากจะบอกว่าออเดอร์แต่ละวันเนี่ยโอ้โหตกเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเหรอคะหมื่นบะเนี่ยชงไงมันก็ไม่ดีอ่ะแต่เยอะจริงๆแต่ละวันเนี่ยนะฮะถามอปอดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และการโรงแรมปี3ขณะเดียวกันก็ทำร้านขนมด้วย Sweet Bite คำว่า Sweet Bite นี่มันมาจากไหนมันมาจากคำหวานกินแบบกินแล้วแบบปากมันจะหวานนะคะก็เป็น Sweet Bite ที่มาจากโอปอโอปอเป็นคนทำ Sweet Bite by โอปอนะฮะคือเริ่มแบบว่าเริ่มชอบทานก่อนหรือว่าชอบทำก่อนชอบทานก่อนค่ะชอบทานเป็นคนชอบกินชอบแบบก็ดูจากหุ่นน่าจะรู้เหมือนกันนะแบบคือเราแบบการันตีจากหุ่นของเราเพราะเราชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เหตุผลที่เราจะไม่มีวันลดความอ้วนเพราะว่ามันไม่การันตีใช่ไม่ได้เราทำไม่มีใครรู้ว่าเราทำขนมไงชิมไปไหมอ่ะถ้าเกิดเอาตรงๆแรกๆก็ชิมค่ะแต่หลังๆนี่แบบได้กลิ่นได้กลิ่นมันก็แบบพอรู้แล้วว่าใช่เริ่มรู้แล้วว่าใช่ประมาณนี้แหละหอมกำลังดีใช่เลยใช่เลยอ่ะค่ะโอเคถามว่าทำขนมแบบนี้มีเวลาเรียนบ้างไหมฮะแยกเวลาค่ะมีเวลาเรียนแบบพอดีกับเพื่อนเลยไม่ขาดเราไม่ได้เรียนน้อยกว่าเพื่อนเราเรียนพอดีกันบางทีอาจจะมากกว่าเพราะว่าเราจะได้อยากจบเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะต้องแบ่งเวลาให้ได้ค่ะกว่าจะมาเป็นแบรนด์ Sweet Bite เนี่ยจริงๆทำอะไรมาก่อนหรือผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะแบบตั้งมาเป็นแบรนด์นี้ได้ผ่านอะไรหรอแหมทุกคนต้องผ่านขายของทั้งเน็ตฝากร้านเลยค่ะพี่รับแท็บอะไรค่ะแฮชแท็กฝากร้านค่ะผมนี่ดีลิสแล้วบล็อกเลยผมสวยจังรู้เลยว่าผมเมื่อก่อนเอาขายอะไรพี่ลองบ้างฮะรู้ป่ะเมื่อก่อนเอาขายอะไรขายอะไรฮะขายครีมขายครีมครีมหน้าเด้งแบบเยอะแยะไปหมดเลยที่แบบเขาฮิตกันเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะขายคือรับไปว่าลักษณะว่ารับมาสต็อกเอาไว้จ่ายเงินก้อนใหญ่แล้วก็ขายต่อในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นเหมือนซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยสุดท้ายเป็นยังไงใช้เองทุกกระปุกคือแบบล็อกแม่งขายไม่ออกขายไม่ออกประมาณแบบครึ่งปีนึงอะไรเงี้ยจริงแบบไม่ออกเลยสักกระปุกค่ะบางทีเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่แบบว่าคนรู้จักแบรนด์เราหรือเปล่าด้วยเลยใช่ไหมแต่มันเป็นแบรนด์ที่ดังแบบเหมือนกับพวกเซเลบอะไรเงี้ยเขาก็โฆษณาให้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าแต่ตัวแทนมันมีเยอะใช่ไทยมีเยอะเราไม่รู้ว่าจับตลาดใช่ไหมก็เลยแย่งกันคือเราแค่แบบเราไม่รู้เรื่องเลยเราแค่แบบเราอยากลองดูใช่ค่ะแต่ก็ดีนะได้ลองได้รู้ว่ามันเป็นยังไงได้รู้ว่าขาดทุนชิมหายเป็นยังไงแรงแล้วกันธรรมดาพิธีกรพูดแล้วนี่พูดมาแล้วได้เชิญเราให้ไปทีนี้รู้จริงแล้วพอขาดทุนไอ้อายเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาแบบว่าเปิดเป็นธุรกิจขายแบบมาทำขนมเค้กนี่คือเราไปเรียนทำมาเหรอคะหรือว่ายังไงเรียนค่ะที่ใดเอ่ยเรียนที่กระดองเบอร์ค่ะอเมริกาใช่ที่อเมริกาบินไปเรียนมาแล้วคุณไม่กระโหลกกะลานะจ๊ะยืดกันยืดกันเลิกกระดองเบอร์ถือว่าจริงจังมากนะจริงจังมากคอร์สกระดองเบอร์ก็เป็นแสนถูกไหมกลับมาบินกลับมาก็เปิดเลยเปิดแรกๆเป็นยังไงบ้างฮะสวีทไบต์บายโอปอแรกๆก็เหมือนกับค่อยๆขายวันแรกก่อนนะคะที่ไปซื้อของแม่พูดว่าใจเย็นลูกใจเย็นเพราะว่าวัตถุดิบไปเราต้องซื้อที่สดใหม่ซื้อสดใหม่แล้วเราก็ซื้อเยอะเราแบบโอปอใจเย็นจำที่จำครีมได้ไหมย้ำเลยปอให้ใจไม่เป็นไรขายได้ถ้าเกิดขายไม่ออกก็กินแจกแจกได้มันกินได้เนี่ยใครๆเขาก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแรกมาไอ้เราก็แบบตื่นเต้นว่าเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้าแม่ว่าเราต้องขายได้หุ้ยขายหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ขายไม่ได้ไอจีเลยครับตัวขายไม่ได้ไอจีค่ะอันนี้ไปฝากร้านขายเป็นร้านคาเฟ่แบบเค้ก3ก้อนแล้วก็พวกคอนเฟกต์อะไรเงี้ยค่ะแบบ20 30กล่องขายหมดวันเดียวแล้วเราแบบเฮ้ยกำลังฉันเจอทางของฉันแล้วนี่แหละฉันเจอทางแล้วปรากฏว่าวันต่อไปเอ้ยขายได้เหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่ปอรู้สึกจากการเรียนทำขนมมาแน่นอนว่ามันทำให้เรามีฝีมือส่วนอีกอย่างนึงก็คือการที่มาเรียนที่มอกรุงเทพเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างอะไรให้กับสวีทไบต์ไปองปอบ้างอุ้ยเสริมสร้างเยอะอันนี้คือแบบพูดวันนี้ก็ไม่หมดหรอกแต่แบบจะพูดให้ฟังว่าจะพูดเหรอจะพูดแต่ว่าไหนก็อยากเล่าให้ฟังรวบรัดตัดตอนก็ต้องพูดรวบรัดตัดตอนคือการที่เราจะทำงานขายของหรือทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็น
การตลาดเราจะรู้กลุ่มทำขนมเนี่ยแบบเฮ้ยแล้วถ้าเกิดทำขนมเนี่ยเราจะขายให้ใครต้องมีทาร์เก็ตใช่ไหมใช่เราต้องมีทาร์เก็ตมาร์เก็ตแล้วก็จะต้องมีเรียนรู้ทุกๆอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาสอนทุกอย่างไม่ได้สอนแบบงูปลานะสอนจริงจังตัดคะแนนแบบเฮ้ยเหมือนกับให้เราไปเปิดธุรกิจได้จริงใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยอย่างเราทำขนมอร่อยแต่ว่าเราไม่รู้จะไปขายยังไงมันก็ใครจะมาได้ชิมมันก็เฟลทุกอย่างค่ะโอเคแสดงว่าคือเขาแบบเหมือนให้เราลองเหมือนเสมือนเป็นธุรกิจเลยใช่ค่ะเขาให้เราคิดคือมหาลัยมันจะมีแบบอยู่แล้วว่าเป็นมหาลัยสร้างสรรค์คิดจินตนาการล้ำเลิศเขาให้เราคิดเลยว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดเรามีร้านจริงๆเปิดออกมาขายจริงๆจะต้องทำยังไงบ้างคือเขาให้คิดเลยต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นี้มีด้วยไหมคะมีค่ะสอนคอร์สหมดเลยแล้วเรื่องของอาจารย์กับอุปกรณ์เป็นไงบ้างฮะโอ้ยอาจารย์เพราะว่าจากความรู้แน่นนะแล้วอาจารย์เขาเหมือนเป็นหัวสมัยใหม่อะค่ะ uh-huh. เหมือนกับเขาตามโลกเหมือนกับ uh-huh. ที่เราเรียนทำให้เรารู้ทุกอย่างว่าแล้วเขาก็ไม่ปิดกั้นเขาแบบเธออย่างนี้ไม่ได้นะคือมันไม่ใช่แล้วเขาก็จะแบบโลกยุคใหม่อะนะใช่เขาก็แบบเปลี่ยนปล่อยให้เราใช่ไหมแล้วส่วนเรื่องของนี่ไม่อยากจะโม้เลยว่าทุกคนต้องอิจฉาเพราะว่าทำไมคะอุปกรณ์สมมติตู้เย็นตู้นึงแต่ละบ้านเท่าไหร่แพงๆ 200,000 ที่นี่นะคะตู้ละ10ล้านค่ะตู้ละ10ล้านตู้ละ10ล้านตู้เย็นนะครับตู้เย็นเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งได้ภายใน5นาทีโอ้โหปกติมันใช้เวลานานมากใช่แบบเตาอบอย่างเงี้ยตู้ละ 450,000 ตู้เย็นนี่แพงกว่าตังค์ที่ผมใช้มาทั้งชีวิตคือเรียกได้ว่าทุกอย่างในของเนี่ยเป็นของที่เหมือนกับเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ใช่ครับแบบว่าของการทำแบบอย่างตัวอย่างเงี้ยคือแบบตู้เบลเลอร์นี่คือแบบวางเรียงกันเตาอบแบบตู้ละ 450,000 มีห้องนึงมี4ตู้คือแบบเฮ้ยคือว่าง่ายๆไม่กักของอะไรไม่กักของแต่พอของแพงขนาดนี้หลายคนสงสัยแน่นอนอุ๊ยค่าเทอมจะแพงหรือเปล่าไม่แพงไม่แพงเลยคือค่าเทอมเนี่ยเอกชนรัฐบาลมันต่างกันอยู่แล้วถูกมั้ยคะแต่เมื่อเทียบกับของที่อปอได้ใช้จริงๆโอ้ยจ่ายๆไปเถอะมันคือมันเป็นมันเป็นราคาที่มันได้มากกว่าคุ้มค่าใช่ค่ะแล้วมันไม่แพงมันไม่แพงเลยไม่แพงโอเคพูดถึงวิชาคืออย่างคณะในวิชาที่โอปอชอบมากที่สุดเนี่ยคือวิชาอะไรฮะวิชาตีไข่ไหมไหมวิชาตีไข่ว่าไม่ต้องแยกเป็นเมเจอร์กันใช่ไหมอยากรู้อยากไก่จ่าอยากรู้อย่างนึงอ่ะคือพวกเชฟอะแบบปกติอะเขาจะสามารถตอกไข่ได้มือข้างเดียวได้แล้วคนที่เก่งขึ้นมาอีกเขาจะสามารถตอกไข่2ใบด้วยมือข้างเดียวได้เขาตอกทีละ4ใบอ่ะปอทำได้ปะได้แค่ใบเดียวก็พอแล้วอ๋อใบเดียวมือเดียวอุ้ยแค่นั้นก็เก่งแล้วนะแบบนี้ฮะต๊อกต๊อกไปแยกเนี่ยหรอปึ๊บก็สมมุติเขาจับใช่มั้ยคะไข่มันก็จับเหมือนกับเนี่ยอุ้ยผมพูดแล้วเสียวเลยจับไข่ไข่โอเคไข่เป็ดก็ว่าไปแล้วจับไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เนี่ยมันก็จะมีแบบมันเป็นวงรีอ่ะค่ะเราจับแล้วก็แยกข้างบนเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วชี้จับด้านบนแล้วก็ข้างหลังนิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยจับอีกด้านนึงใช่นิ้วนางกับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยเนี่ยจับอีกด้านนึงตอกตอกแล้วมันก็จะแยกตรงกลางออกมาเนี่ยค่ะก็คือวิธีการแล้วแหวกโป้งโอ้แต่ว่านิ้วเราต้องแข็งแรงแล้วเราต้องเหมือนกับควบคุมมันให้อยู่มันต้องฝึกเพราะแรกๆตอนอุ๊ยอันนั้นก็ตลกเหมือนกันตอนที่โอไปเรียนกับน้องเบย์วันแรกๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเหมือนคนอื่นเค้าก็แบบทำอาหารเป็นกันแล้วอ่ะแต่เรานี่คือไปแบบนั้นไม่มีความรู้เลย18 19แล้วก็เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะคือเขาแบบทำเป็นแล้วเจ๋งเจ๋งซ่าเดี๋ยวๆๆๆเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากจะหยาบไปกว่านี้เจ๋งมากเจ๋งมากแล้วเราก็แบบลองตอกตามเขาดูอ่ะคือมันบี้ไปเลยมันเละจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณต้องใช้สกิลในการสี่เดือนคือไข่แตกคามือเลยว่า4 เดือนเพื่อการตอกไข่ได้มือข้างเดียวแค่ว่ามันยากนะการตอกไข่อ่ะกว่าจะได้ทำไข่เจียวนี่5 ปีแล้วขอแนะนำหน่อยประโยชน์ของการตอกมือเดียวคืออะไรบางคนอาจจะคิดว่าค่ะเร็วเท่เร็วอ๋อเวลาช่างแบบเวลาเชฟเขารีบๆเขาต้องรีบทำมันก็จะบอกแล้วตอกทีละ4ใบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้กลับมาที่วิชาที่ชอบดีกว่าไปกันเร็วว่าอะไรก็ตอกไข่ไม่จบมาจากคำถามนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราลากไปตอกไข่ดีผมอยากวิชาตอกไข่ที่ตีไข่ไงเอาวิชาที่ชอบก็เป็นวิชาทำขนมค่ะเบสิกทำขนมเบสิกอะไรอย่างนี้แต่เราก็คือมีเบสิกเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปเรียนมาอีกแล้วพอมาเรียนอีกทีนึงคือโอเคโอปอยอมรับว่าโอปอมีเบสิกอยู่แล้วแต่ในกระดังเบอร์ที่โอปอเรียนมาเนี่ยเรียนทำอาหารค่ะเรียนคูซีน
เรียนอาหารฝรั่งเศสอาหารคาวอะไรอย่างเงี้ยใช่อาหารคาวไม่มีขนมเลยขนมที่มีก็จะเป็นเรียนแค่ประมาณคอร์สเดียวที่เราจำเป็นต้องรู้นะว่าวิธีการผสมแป้งเนี่ยเริ่มจากตรงไหนตีแป้งยังไงอะไรคือของแห้งคือเขาเหมือนให้รู้เบสิกหมายความว่าสีโอปอลกำลังจะสื่อหมายความว่า Sweet Bites by Opal จะไม่จบเพียงเท่านี้ถูกไหมค่ะอยากจะทราบก้าวต่อไปของโอปอลอาจจะไม่ใช่อาหารหวานนี่ต่อไปแล้วคิดอะไรไว้บ้างครับคิดแล้วว่าเรียนจบปุ๊บเนี่ยเรารู้วิชาเรามีอาจารย์คอยให้คำจะไปบวชเฮ้ยแล้วก็จะศึกษาทำเอ้ยไม่ใช่จะเปิดร้านค่ะค่ะเปิดร้านอาหารจริงๆแน่นอนว่าอ๋อเป็นคาเฟ่ของข้าวของหวานใช่เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพราะว่าเครื่องดื่มนี่ก็ได้มาจากกรุงเทพนะคะไม่ได้มาจากบางเบอร์อาจารย์สอนสูตรอร่อยด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องไปเปิดธุรกิจจริงๆเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเรื่องของธุรกิจอีกละเราก็ต้องเอาความรู้ที่ใช้ในเรื่องธุรกิจไปใช้ต่อมาขึ้นไม่ใช่เรื่องของการทำอาหารอย่างเดียวใช่ค่ะถูกไหมคะแล้วเรื่องจากการธุรกิจเนี่ยเราก็ได้มาจากกรุงเทพถูกไหมใช่เพราะว่าอาจารย์หมดเลิกคลาสเนี่ยเด็กไทยเขาก็แบบนักเรียนไม่ได้ทำไหมไม่มีลุกขึ้นออกแต่เราแบบไม่อ่ะดับคือกูอยากรู้ว่าเราต้องถามเราต้องอยากรู้อาจารย์มีที่ตอบถูกปะใช่ค่ะฉันอยากรู้มากอาจารย์เราแบบเราต้องบอกอาจารย์ก่อนอาจารย์อย่าเพิ่งเบื่อหนูนะขอถามคำถามหน่อยสัดส่วนเท่าไหร่คะอาจารย์ดูได้ไงเนี่ยเคยถามอาจารย์เป็นผู้หญิงค่ะทำอาหารทำขนมอาจารย์ถามจริงเหรอทำไมผอมจังอะเออแบบอยากรู้จริงๆนอกเรื่องไปอีกอาจารย์เขาก็แบบออกกำลังกายสิจ้าเขาก็บอกวิธีการมาอาจารย์คิดในใจว่าแดกเนี่ยจะไปหอมเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเราเริ่มอยากเลยโอเคสุดท้ายให้อปอฝากดีกว่าถึงน้องๆที่โอเคตอนนี้ดูละสนใจอยากจะเรียนคณะนี้ค่ะเขาควรจะเริ่มต้นยังไงไปสมัครที่ไหนหรือว่าควรจะศึกษาความชอบตัวเองยังไงบ้างเริ่มจากศึกษาความชอบก่อนเพราะว่ามกรุงเทพเนี่ยมีเปิดรับหลายคณะแล้วต้องดูที่ว่าเนี่ยถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเรียนก็ไม่เหนื่อยทำงานจบมาเนี่ยก็ไม่เหนื่อยเริ่มจากศึกษาว่าเราจะเข้าคณะไหนค่ะแล้วพอเราได้ปุ๊บเนี่ยแนะนำค่ะมากรุงเทพนะคะของดีทุกคณะตึกสวยงามบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่แบบคือมันมีหลายสไตล์อ่ะมันไม่น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ที่นี่แน่นจริงๆทุกคณะได้ข่าวแบบคอมอาร์ตหรือแบบศิลปกรรมคือกล้องนี่คือโหดมากยิ่งกว่าคณะอปอีกคือกล้องของนิเทศศาสตร์นะอารีอเลซ่าเนี่ยคือมีประมาณ4เครื่องในไทยมีไม่กี่แล้วอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2เครื่องโหคือแบบบางทีสงสารแบบว่าพวกรายการทีวีเลยว่าเฮ้ยมันอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วนะจ๊ะเราชนะแบบหนึ่งเลยใช่ไม่อยากใช้เหมือนกันแหละใช่ไหมก็ได้โอเคถ้าสุดท้ายอุปกรณ์เนี่ยฝากถึงร้านตัวเองหน่อยละกันยังไม่ได้ชิมเลยนะมาวอตั้งชิมเนี่ยพูดไปฝากถึงร้านตัวเองหน่อยช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรทางไหนบ้างถ้าเกิดอยากจะสั่งอยากจะชิมค่ะของโอปอมีใน Instagram อย่างเดียวนะคะชื่อว่า Sweet Bite by Opal เลยค่ะค่ะ Sweet Bite by Opal เลยแล้วในอนาคตถ้าเกิดแพลนจะมีเปิดร้านก็เดี๋ยวไงแจ้งในนั้นเนาะได้ค่ะอุ้ยโอเคอุ้ยคำใหญ่มากเดี๋ยวของพี่อย่าเพิ่งนะแล้วนะเดี๋ยวพี่ค่อยกินนะอ่ะโอเคก็สุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมว่าเข้าไปติดตามหลักสูตรแล้วก็ติดตามเส้นทางสู่ความสำเร็จของ Opal ได้ด้วยที่ www.bu.ac.th/admission2015 นะคะหรือว่าก็ง่ายๆเลย bu.ac.th ก็จะเห็นผมสัมภาษณ์Opalกินน้ำตาลกินแบบคือท็อปเป็นคนตักคำใหญ่ไงแล้วก็จะให้ผู้หญิงกินคำใหญ่ด้วยนะคะเอาล่ะผมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็ไปดูที่ www.bu.ac.th นะฮะค่ะส่วนถ้าอยากเช็คเกรด ersa.bu ไม่ค่อยอยากเข้าเลยอันเนี้ยไม่ค่อยอยากเข้าล่าสุดคะแนนออกมาแล้วฮะ39/60โอเคนะก็ผ่านนะเธอเป็นเล่นไปเอาล่ะวันนี้ขอบคุณอปอมากขอบคุณครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะ Sweet Bites by อปออร่อยมากใช่แล้วออเดอร์วันนึงเนี่ยหลายร้อยหลายพันทันไหมทันค่ะทันอยู่เนาะทันไม่รู้ตรงรู้จ้างไงเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะช่วงหน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของอะไรเอ่ยเล่นเกมกับ Systema OD ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเสียคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Dig it Dig itใหม่แปรงจัดฟัน Systema OD V-Chef Spiral นุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสะอาดฟันก็สะอาดมาๆกลับมาช่วงนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันค่ะช่วงนี้เลย Systema OD เกมซ่าท้าฟัน
Systema OD เกมซ่าท้าฟันมาม้าก่อนที่จะไปเล่นเกมนะคะแนะนำย้ำกันไปเรื่อยๆสำหรับแปรงสีฟันที่คนจัดฟันต้องใช้ใช่แล้วเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะเป็นแบบว่าดูแลช่องปากครบวงจรค่ะ Systema แปรงจัดฟัน Systema OD สำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุดเลยนวัตกรรมคุณสมบัติพิเศษของขนแปรง V-Shape Spiral มีขนแปรงบิดเกลียวหมุนเพิ่มพลังขจัดคราบพลาสเป็นพิเศษทำความสะอาดคราบจุลินทรีย์ที่ซอกซอนเข้าได้ยากนะคะเศษอาหารต่างๆนุ่มไม่เจ็บเหงือกแน่นอนทำความสะอาดดีกว่าขนแปรงธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีให้เลือก2ขนาด S และ M ให้เหมาะกับช่องปากความชอบของแต่ละคนใช่แล้ว wow. เพราะคนจัดฟันเนี่ยเขาจะมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกฟันซอกเหล็กอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้ Systema OD นี่แหละครับเข้าไปช่วยขจัดคราบเศษอาหารต่างๆแต่วันนี้ผมมีเกมจะให้ทุกคนเล่นครับนั่นก็คือเกมขนแปรงเฉียงฟัน wow. เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตามหาแปรงสีฟัน Systema OD 5ซึ่งมันมีอยู่อันเดียวนะคือแล้วจะยาวที่สุดด้วยซึ่งสามารถซอกซอนเข้าถึงเหล็กจัดฟันของนี่ได้มีทั้งหมด5อันต้องเลือกกันว่าจะยังไงอ่ะรับสายก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะกิฟสวัสดีครับกิฟสวัสดีค่ะกิฟค่ะอ่ะอีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะปังปอนปังปอนนะสวัสดีครับปังปอนครับปังปอนสวัสดีนะค่ะโอเคค่ะกิฟโทรมาก่อนงั้นให้กิฟเลือกก่อนดีกว่าว่าแปรงสีฟันอันไหนคือแปรงสีฟัน Systema OD ถูกต้องฮะหมายเลข1ค่ะหมายเลข1คือหมายเลขนี้จะใช่หรือไม่จะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ลองเซฟใช่หรือไม่ลองเสียบเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่บางปอนค่ะบางปอนฮะค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4จะใช่หรือไม่ใช่โอ้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนกลับมาที่น้องกิฟต์ครับเหลือ2 3 5ค่ะเอาเลข5ค่ะเลข5เป็นเลขนำโชคแต่ว่าก็ยังไม่ถึงบางบอลครับต่อไปเลยสามสามสองนะคะสองนะคะสองก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้น้องปังปอนน้องแพ้ไปน้องกิฟน้องกิฟชนะอัตโนมัตินะครับผมก็สรุปว่าขนแปรงที่3นะคะก็ยาวพอที่จะซอกซอนไปที่เหล็กจัดฟันทำความสะอาดซอกซอนลึกเหมือนกับSystema OD เลยเหมือนเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทุกคนเลือกกันจนเหลือสุดท้ายใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมจัดมานะเหมือนกันไม่เคยเจออย่างมากก็คือแบบอ่ะเหลือสองอันสุดท้ายหรืออันแรกถูกเลยนะคะโอเคอ่ะก็ติดตามแบบนี้เกมแบบนี้ได้ตลอดแล้วกันนะคะขอบคุณด้วยช่วงนี้ใหม่แปรงจัดฟัน Systema OD V-Shape Spiral นุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสะอาดฟันก็สะอาดครับช่วงหน้ามาเจอช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะกับแก๊งเมนวันไวโว้ใหม่แปรงจัดฟัน Systema OD V-Shape Spiral นุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสะอาดฟันก็สะอาดจิกิตจิกิตกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของแก๊งเม้นวันไววุ่นประจำวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าเรามีเซอร์ไพรส์ไอเทมที่จะมาแจกกันนะฮะช่วงนี้ใครจะเป็นผู้ได้ไปเซอร์ไพรส์ไอเทมเซอร์ไพรส์ไอเทมก็ลุ้นกันมาตลอดทั้งรายการว่าเซอร์ไพรส์ไอเทมเราเนี่ยเป็นกล่องฮะสี่เหลี่ยมแต่มันจะเป็นกล่องอะไรกันนะต้องออกมาเน่เซ่มาเลยมาโชว์กันหน่อยเลยจ๊อกจ๊อกบุกเล่นเยี่ยนิวยอร์กเยี่ยคนอเมริกันเขาชอบทำแบบนี้เขาวิทยุมาใส่ข้างหูเขาเดินไปเดินมามันมาแล้วอะไรล่ะสรุปว่าสิ่งนี้คือเป็นลำโพงแบบพกพาครับผมเฮ้ยน่ารักมากซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้โดยการใช้บลูทูธโอ้ได้แล้วว่าหรือว่าจะต่อ USB เลยได้ต่อ USB หรือต่อ Drive ก็ได้นี่ไฮเทคอ่ะน่ารักมากแล้วแบบคิดดูดิเหมาะกับหิ้วไปทะเลอ่ะใช่เดินหิ้วไปอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเดินทะเลก็ได้สยามมั้ยเดินสยามมั้ยเออแล้วก็แบบเปิดเพลงดังๆอ่ะเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมี2คนที่จะมาแย่งชิงเซอร์ไพรส์ไอเทมของเรานะฮะครับผมน้องใบเมี่ยงสวัสดีครับสวัสดีค่ะใบเมี่ยงสวัสดีครับใบเมี่ยงค่ะสวัสดีค่ะจ้าอีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะน้องฝ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกมของเราก็คือให้บอกชื่อหนังหรือซีรีส์ผีของ GTH มานะครับภายในเวลา5วิใครช้ากว่าก็แพ้ไปนะครับพร้อมกันหรือยังอ่ะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วน้องใบเมี่ยงเริ่มมาก่อนเลยฮะหนังหรือซีรีส์ผีของเรามาเลยค่ะต้องติดวิญญาณค่ะถูกต้องค่ะเพื่อนกันต้องเรียนหลอนค่ะเย้ใบเมี่ยงค่ะฝากเอาไว้ได้ไกลเธอพี่มาร์คพลขนงค่ะเย้ okay. สี่แพงค่ะเย้ yeah. ห้าแพงค่ะเย้แปดค่ะโอ้โหนี่ถึงไหนแล้วอะ
ถ้าก็สติปัญญาค่ะผิดครับ3ครับผมใครเอ่ยฝ่ายฝ่าย3ฮะฝ่าย3ฝ่าย2นะครับเพราะฉะนั้นใบเมี่ยงก็ชนะไปเลยเอาไปเลยใบเมี่ยงเอาไปเปิดให้บ้านกระพือเลยบ้านกระพือเป็นยังไงวะเนี่ยครับบ้านสั่งนี้นะฮะโอเคครับเย้ยินดีนะครับใบเมี่ยงครับผมครับบ๊ายบายนะคะเจ๋งอ่ะเป็นของรางวัลที่อยากได้ตลอดสำหรับเซอร์ไพรส์ไอเทมติดตามแล้วกันโทรลงทะเบียนเลยแล้วก็เผื่อว่าจะโทรกลับไปนะคะแล้วเดี๋ยวยังไง Facebook comment เนี่ยเราจะไปประกาศใน Facebook ละกันก็ดูว่าวันนี้ใครจะรับรางวัลของเราไปครับผมนะคะวันนี้นะครับขอบคุณสภาพพิธีกรชายจากท็อปแมนครับครับผมท็อปช็อปด้วยนะคะแล้วก็ CC Double O ด้วยค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1เทปที่สนุกสนานมากๆเลยนะฮะค่ะก็ไม่แน่ใจว่าอาทิตย์หน้ายังเป็นเทปอยู่หรือเปล่าครับไม่น่าใช่นะเพราะว่าแกนี้จะไปญี่ปุ่นกันเนาะแกรู้จักพี่เท่านะตาทิพย์เลยอาทิตย์หน้ายังเป็นเทปอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาแล้วเจอสดๆนะฮะแต่ว่าขอบคุณทุกการติดตามในวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่พระอาทิตย์หน้า6โมง2ทุ่มตรงวันนี้ท็อปอกอัดแผ่วลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับDig it.